คาบที่แล้วเราเรียนวิชาอะไรคะวิชาคณิตใช่ไหมคะคาบนี้เป็นคาบสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราจะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเอนักเรียนเห็นรูปอะไรคะในรูปนี้เห็นรูปอะไรคะปลาปลาโอเคปลาใช่ไหมคะปลาสระอะไรคะสระอะไรคะสระอาสระอาเขียนยังไงคะลองนักเรียนหลับตาแล้วก็จินตนาการสิคะว่าสระอาเขียนยังไงโอเคทีนี้แกหลับตานะคะแล้วครูจะร้องเพลงร้องเพลงสระอานะคะอาปาปาป้าสระอาปาป้ามีกบตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าสระอามีกี่คำคะไม่ทันเลยนะคะไม่ทันใช่ไหมคะโอเคนะคะสมมุติว่านับทันครับได้4คําครับ4คําโอเค4คําไม่ต้องพูดต่อก็คือสระอาสระอาจะมีแบบจะมีรูปร่างแบบนี้นะคะเหมือนไม้ตะพดนะคะโอเคทีนี้เรามาผสมสระอากันนะคะอันนี้พยัญชนะอะไรคะลูกกอไก่กอไก่ใช่มั้ยคะออกเสียงยังไงคะออกเสียงกอเหมือนเราใช่ไหมคะชื่อนุริดาชื่อเล่นดาก็เหมือนกอไก่กอไก่ชื่อจริงชื่อกอไก่แต่ชื่อเล่นกอพอเวลาผสมคำแล้วเราจะไม่ผสมกอไก่สระอากาแบบนั้นไม่ใช่เราจะผสมชื่อเล่นกออากาใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านนะคะนี่พยัญชนะอะไรคะลูกนอหนูลองนักเรียนสะกดสิคะนเก่งมากค่ะอันนี้คือคำใช่ไหมคะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างตัวสะกดงองูอยู่ในมาตราอะไรคะมาตรางูเรียนแล้วนะเทอม2เราจะเรียนแล้วนะป.1จะเริ่มเรียนแล้วนะคะมาตราโอเคแม่กงนะคะงองูนะคะตื่นเต้นมากเลยนักเรียนป.1น่ารักทุกคนเลยโอเคกงนะคะทีนี้ให้นักเรียนสะกดนะคะโอเคนออานานางงนางอ่านว่าอะไรคะเอาข้างหลังไม่ตั้งใจเลยลูกเล่นอะไรอยู่คะไม่ตั้งใจเลยข้างหลังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ข้างหลังอ่านนะคะข้างหลังช่วยสะกดให้คุณครูหน่อยค่ะข้างหลังสีเสียอะไรชื่ออะไรคะลูกแกงอะไรโอเคช่วยสะกดให้คุณครูหน่อยค่ะโยอางอจาโอเควิธีการสะกดได้ทั้ง2แบบเลยนะคะส่วนที่โรงเรียนหนูจะสอนแบบสะกดจออาจาจางอจางแบบนี้หรือว่าจะสะกดจออางอจางก็ได้แล้วแต่เทคนิคของครูเลยนะคะต่อไปเพนชนะอะไรคะลูกวอแหวนนะคะออกเสียงยังไงคะวอปากต้องยังไงคะลูกต้องจู่ใช่ไหมคะโอเคพอผสมคำแล้วจะออกเสียงยังไงคะออกเสียงวออะไรนะเอาใหม่อีกรอบสิคะวอวามโมวาเก่งมากค่ะปรบมือให้นักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะพยัญชนะอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปถามทีละคนนะคะพยัญชนะอะไรคะบอใบไม้ค่ะตอบผิดก็ได้ขอไข่นักเรียนขอไข่เหรอคะแบบนี้ขอไข่ใช่ค่ะใครสอนคะคุณครูคนเดิมมั้งล่ะครับนักเรียนคะจำให้ดีนะคะขอไข่ตรงนี้จะแคบนะคะแต่บอใบไม้จะกว้างหน่อยนะคะโอเคค่ะลองนักเรียนสะกดสิคะชื่ออะไรคะคนสวยชื่ออะไรคะคนสวยโอเคสะกดให้ครูฟังหน่อยสิคะเก่งมากค่ะบออาบาบางอบางค่ะก็ได้ค่ะได้ค่ะมี2เทคอัพมี2
หลายเทคนิคแล้วแต่ที่โรงเรียนของหนูจะสอนบอาบาบางอบางค่ะมานะไม่บางทีเด็กป.1 เด็กป.1 เขาไม่รู้จักตัวสะกดบางโอเคโอเคโอเคค่ะวันนี้ก็มาผสมคำนะคะสระกับพยัญชนะนะคะก็จะสอนแรกก็จะสอนให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะก่อนแล้วก็ออกเสียงตัวพยัญชนะนั้นๆหลังจากนั้นก็จะมาผสมกับสระที่เราเตรียมไว้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเก่งมากเลยโอ้ว้าวนะคะอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะครับที่ว่าเราสะกดบออาบาบางอบางตรงนี้คือเราจะใช้กับปฐมต้นนะคะเพราะว่าจะให้เขานั้นได้รู้จักพยัญชนะแล้วก็ได้รู้จักการเขียนด้วยนะคะครับก็เลยเลือกใช้แบบนี้อ่ะค่ะอย่างเช่นพอเราสะกดว่าบออาบอก็คือเขาจะรู้เลยว่าต้องเป็นบใบไม้มากกว่าค่ะแล้วก็อาก็คือประจำตามด้วยสระอาแล้วก็ตัวสะกดนะคะบางงูค่ะประมาณนี้นะคะครับสะกดแบบไหนไม่ผิดครับเดี๋ยวยืนแป๊บนึงครับเด็กบางคนที่เขาสะกดเป็นอ่ะคุณครูสามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าอ่านได้เลยคำไหนลูกอ่านได้ที่ไม่จำเป็นต้องสะกดก็คืออ่านเลยบ้านก็คือบ้านไปเลยโรงเรียนก็คือโรงเรียนไปเลยทีนี้การสอนว่า จะสะกดยังไงบ้างสำหรับเด็กที่ยังไม่แม่นสักตัวอย่างหนึ่งครับวอาวาวางอวางแต่คนไหนที่คุณครูเห็นแล้วว่าโอเคละเขาสะกดค่อนข้างได้ก็เป็นวอางอวางกลุ่มที่3ถ้าเขาโอเคกว่านะครับโอเคกว่าก็เป็นอ่านวางได้เลยหมายถึงว่า10คําถ้าสมมติว่าเขาอ่านได้คําไหนไม่ต้องสะกดทั้ง10ผ่านไปได้เลยนะครับนี่วิธีการนะครับดูกลุ่มเด็กดูตัวเด็กเป็นสําคัญนะครับกลุ่มนี้เมื่อกี้นะครับตอนที่ผมเรียนป.ตรีนะอาจารย์นั่งดูสาธิตการสอนเนี่ยนั่งจดเราว่าโอ้เราดีใจว่าคอมเมนต์เยอะมากตกลงว่าอาจารย์บอกว่าสุธรรมเธอพูดคำว่าโอเค15ครั้งใน1ชั่วโมง รู้สึกอายมากเลยครับครูภาษาไทยแต่พูดโอเค15ครั้งใช่ไหมครับปรับนะครับตอนนี้ก็ยังติดเมื่อกี้เห็นไหมครับติดมา2ครั้งแล้วมันต้องฝึกโอเคเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับนะครับเป็นครูภาษาอังกฤษแต่ว่ามาสอนภาษาไทยนะต้องฝึกผมก็ยังติดคำว่าโอเคนะครับตกลงใช่ไหมคะต้องพูดคำว่าตกลงต้องพูดว่าตกลงครับตกลงนะครับตกลงนะครับตกลงครับโอเคต่อไปการเมื่อกี้สระอาเหมือนเลยนะครับไม้ตะพดเป็นยังไงอะครับไม้ตะพดก็เหมือนสระอาแล้ววันนี้เราจะรู้เรื่องไหมสระอาเหมือนไม้ตะพดไม้ตะพดเหมือนสระอาวันนี้ไม่ได้กลับบ้านนะครูทั้งเด็กครับต้องว่าตกลงว่าอะไรเหมือนกันดังนั้นเวลาเราจะอธิบายมันต้องเคลียร์พอเราบอกว่าสระอาคือเหมือนไม้ตะพดเราต้องไปอธิบายเด็กอีกว่าไม้ตะพดมันเป็นยังไงดังนั้นลองหาสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายเด็กซ้ำอะครับเป็นเบ็ดได้ไหมเป็นเบ็ดได้ไหมแต่ว่าภาษายาวีว่านั่นแหละครับนั่นแหละครับเด็กก็จะนึกออกว่าอ๋อมันจะเป็นเบ็ดมันจะเป็นตะขอนะครับ เมื่อกี้ใครแอคทีฟเอ่ยตอนที่มาเสียบบัตรใครแอคทีฟเอ่ยครูเด็กครูเด็กครูใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูอาจจะให้เด็กมาเสียบเองก็ได้นะครับคุณครูเสียบที่ไม่ถูกแล้วให้เด็กมาเรียงใหม่บางทีเด็กอาจจะเอารอเรือมาไว้ข้างหน้าอัสระอาอยู่ตรงกลางแน่นอนนะครับบางคำสองตัวนี้สลับแล้วมันมีความหมายทั้งสองคำก็อยู่ที่เด็กเข้ามาเรียงเองนะครับนะแบ่งกันกับเด็กให้แอคทีฟโอเคขอบคุณมากครับผมเลยนะครับเป็นไงครับพอเปลี่ยน
เราไม่ใช่เด็กจริงๆเรายังหัวเราะเรายังคึกคักเรายังสนุกสนานนะครับดังนั้นเวลาจัดกิจกรรมนะครับถ้าจัดแบบนี้ไม่ต้องถามเด็กครับว่าสนุกไหมสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอก็จะมาถามคุณครูว่าเหนื่อยไหมนะครับดังนั้นก็ถ้าเราสอนแอคทีฟแบบนี้นะครับโรงเรียนจะต้องมีห้องแอร์จะต้องมีห้องแอร์1ห้องนะครับพอเราสอนเหนื่อยเพราะว่าถ้าไม่มีเหนื่อยนะเหนื่อยนะครับการจัดการแบบนี้แต่เด็กมันได้เด็กสนุกเหนื่อยดังนั้นพอเหนื่อยปุ๊บไปพักห้องแอร์สัก10นาทีเนี่ยครับนี่เป็นวิธีการเขาเรียกว่าเรียกขวัญกำลังใจให้คุณครูอะครับเหนื่อยๆไปนั่งพักห้องแอร์นะครับไม่ใช่เปิดแอร์เฉพาะห้องผอ ห้องครูไม่มีแอร์เป็นห้องพักครูที่มีแอร์ครับได้คุณครูไปนั่งพักใครว่างก็ไปนั่งพักใครว่างก็เอาสื่อไปนั่งทำในห้องแอร์ถูกไหมครับเนาะนะครับอัดไหมครับจะได้ส่งไปผู้ไปหาโรงเรียนอัดไปเลยนะครับนี่แหละครับครับเดี๋ยวนี้การเสริมกำลังใจพวกนี้บางโรงเรียนเขาทำแบบนี้จริงครับหมายถึงว่า อาคารเรียนคือสภาพไม่ได้ใหม่แต่ผอ.มีแนวคิดก็เลยทำห้องพักครูให้มีแอร์นะครับเห็นไหมครับก่อนจะไปสอนเด็กเราเย็นๆไปเนี่ยไปสอนเด็กแล้วเป็นไงครับสดชื่นนะครับหน้าตาก็สดชื่นนะครับแต่ถ้าอยู่ห้องปกติธรรมดาเป็นไงครับหน้านี้มันนะครับสอน1ชั่วโมงปุ๊บต้องลงแป้งใหม่ไม่มีอารมณ์แป้งหลุดนะครับจากหน้าขาวก็เริ่มเขียวนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าภาษาใต้ก็คือหน้าเมือกมีอาการหน้าเมือกเกิดขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับดังนั้นระยะเวลา2วันนี้ก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะได้สิ่งดีๆเพื่อที่จะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับก็ลำดับต่อไปก็เรียนเชิญครับนี่ก่อนจะ